อาหารอยู่นะครับอาหารเขามีสูตรเด็ดบ่เห็นว่าใส่หยาใส่หยังลงไปนั่นเพิ่งกินได้ทุกอย่างไก่ง่วงเขาบอกจำเป็นว่าต้องเน้นหัวอาหารครับเขาจะเน้นหัวอาหารเพิ่นเฉพาะตอนหน่อยตอนเด็กหน่อยอายุแรกเกิดถึง2เดือนอย่างเงี้ยค่ะครับเพื่อเปเลี่ยงโครงสร้างเพิ่นให้มันใหญ่หลังจากนั้นเขาก็ผสมอาหารลดต้นทุนได้ครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยสับครับหญ้าหวานบดีหญ้าหวานอิสราเอลอ๋อตอนนี้ที่เฮาเห็นอยู่ว่าเนี่ยหญ้าน้ํานี่ก็คือเป็นหญ้าหวานอิสราเอลโปรตีนสูงครับซอยลดต้นทุนใช่ค่ะซอยลดต้นที่ปกติสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอพิบูลมังสาหารครับจังหวัดอุบลเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้พ่อพี่ข้าน้องนะครับมาเยี่ยมฟาร์มไก่ง่วงครับพ่อแม่พี่น้องครับอยู่นี่บ่มีแต่ไก่ง่วงครับไก่บ้านก็มีนะครับน้องนั้นน้องแต่นั้นก็มีการเลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับเพจเป็นเกษตรหมุนเวียนนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสิเป็นจังไดแน่นะครับต้องสิไปคุยกับแม่มุ่นเหมือนกันนะครับสิเป็นเจ้าของฟาร์มแห่งนี้ครับไปกันเลยครับนี่ครับมื้อนี้พาพี่พาน้องนะครับมาเบิ่งเพิ่นเลี้ยงไก่ครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่แนะนำตัวให้พี่ให้น้องทั้งบ้านรู้จักบ้างครับขอชื่อแม่มุ่นค่ะป้าสมุนชัยศิริครับผมฟาร์มชัยศิริฟาร์มค่ะครับเป็นฟาร์มไก่ง่วงเป็นฟาร์มไก่ง่วงไก่บ้านนะครับสวยงามค่ะเป็ดสวยงามอีกแม่นค่ะครับผมบ้านนี้มีแนวคิดจังไหนครับจังไหนเอาไก่ง่วงนี่มาเลี้ยงน้องอ๋อ2ปีที่แล้วมันราคาดีนะครับอยากได้ราคาน้ำเพลินอยากเปลี่ยนอาชีพนั่งครับค่ะพอดีมันช่วงจังหวะตอนนั้นเฮ็ดเป็ดอยู่เป็ดมันราคาตกค่ะพอดีช่วงนั้นเป็ดบาบารีนะต้องส่งออกบ่ได้มันเจอโควิดครับค่ะก็เลยหันมาก็เลยได้เปลี่ยนแนวล่องไก่ง่วงเบิงครับบัดนี้ล่องล่ะเป็นจังได๋บ้างดีค่ะปีแรกอ่ะที่ลงมาเลี้ยงปีแรกนะท่านราคาน้ำเพลินราคาดีราคาดีเนี่ยเฮาขายไล่ตัวบ่ครับหรือว่าขายเป็นกิโลขายยกค่ะพ่อค้ามาจับอ๋อเพิ่นมาเหมาเอามาเหมาเอาเลยอ๋อเมาเอาแบบใดครับอย่างเช่นอ่ะเขาคิดเป็นโลเนาะครับซื้อเหมายกสมมติสมมติแต่ว่าเขาคิดเป็นโลอ๋อยกชุดแต่ว่าเขาคิดเป็นโลใช่ค่ะนะครับสมมติว่าโล150เฮามีอยู่50ตัวกับเมาเหมือนเลยก็คือเป็นขายยกชุดค่ะยกชุดไปเลยเฮ็ดให้เฮาได้กําไรเห็นเงินช่วงนั้นเนาะนะครับช่วงนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เห็นกําลังให้อาหารอยู่นะครับอาหารเฮามีสูตรเด็ดบ่เห็นว่าใส่หญ้าใส่หยังลงไปนําค่ะอาหารนี่เพิ่นกินได้ทุกอย่างไก่ง่วงอ๋อเพราะจําเป็นว่าต้องเน้นหัวอาหารครับเฮาจะเน้นหัวอาหารเพิ่นเฉพาะตอนหน่อยตอนเด็กหน่อยอายุแรกเกิดถึง2เดือนอย่างเงี้ยค่ะครับเพื่อเปเลี่ยงโครงสร้างเพิ่นให้มันใหญ่หลังจากนั้นเฮาก็ผสมอาหารลดต้นทุนได้ครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยสับครับหญ้าหวานบดีหญ้าหวานอิสราเอลอ๋อตอนนี้ที่เฮาเห็นอยู่ว่าเนี่ยหญ้าน้ํานี่ก็คือเป็นหญ้าหวานอิสราเอลค่ะโปรตีนสูงครับซอยลดต้นทุนใช่ค่ะซอยลดต้นที่ปกติเฮาต้องให้หัวอาหารให้นั่นให้นี่เข้ากับมาผสมลําด้วยครับผมค่ะเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือไก่ง่วงของพี่ม่นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับของแม่ม่นเนาะนะครับตัวนี้คือไก่ง่วงของเพิ่นนะครับพ่อพี่น้องครับกําลังมีแต่ตัวงามๆครับพ่อพี่น้องที่เฮาเห็นอยู่ขนาดที่เฮาเห็นอยู่เนี่ยพร้อมผสมอายุเพิ่นประมาณจักเดือนเนาะนี่พร้อมผสมเนี่ยตัวเมียนี่7เดือนครับตัวผู้8เดือนผสมได้อ๋อ7 8เดือนก็เริ่มผสมได้แล้วขยายพันธุ์กับทั่วไปคือไก่ทั่วไปนี่บ่ครับไก่ทั่วไปแต่ว่าเพิ่นจะเป็นฤดูของเพิ่นก็คือเริ่มช่วงนี้แหละเริ่มต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวช่วงนี้เพิ่นเป็นฤดูผสมพันธุ์ของที่จะไข่วิ่งหนีเริ่มไข่แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นว่าอาหารสมบูรณ์อาหารสมบูรณ์เพิ่นให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นไข่ไว้นะครับอุ้ยเป็นไก่ง่วงเพิ่นไปตอนซ่อนนะครับนี่แนวทางคือของแม่ม่นนี่เพิ่นเฮ็ดบ่คือหมูนะครับพ่อแม่พี่น้องครับหลายๆคนก็มุ่งเน้นไปเลี้ยงไก่บ้านเนาะนะครับไก่บ้านเฮือนนั่นก็มีเฮือนนี่ก็มีบ้านนี้แต่ว่าไก่ง่วงนี่หายากเด้คนสิเลี้ยงเนาะแม่นค่ะห
หายากของคนสิเลียงบัดนี้ส่วนนี้บ่เฮ็ดให้แบบตลาดเฮาค่อนข้างที่จะเป็นที่ต้องการมั้ยไก่เฮาก็มีส่วนค่ะครับตอนนั้นมันราคามันจูงใจคนก็เลี้ยงหลายอยู่ครับช่วงหลังมาเขาก็ลดจํานวนลงบางคนก็เลิกเลี้ยงไปเลยนะครับพ่อค้าบ่ออกมาจับช่วงนี้ราคามันถูกครับแต่ว่าเฮามีตลาดเฮาเองเฮามีตลาดออนไลน์ให้อยู่แล้วนะขายทั่วไทยครับเฮาสามารถส่งได้ค่ะลูกค้าอยู่ไกลๆอยู่ต่างจังหวัดจังซี่ครับสามารถส่งได้เพิ่นเอาไปเลี้ยงสวยงามเอาไปเลี้ยงแบบกินหญ้าในสวนนั่นนะไปเดินเล่นสวยงามในสวนเดินจังซี่ครับมันเป็นสวยงามเป็นประเภทสวยงามเนาะครับเนาะนะครับเป็นประเภทสวยงามเป็นอาหารก็ได้อาหารได้ครับผมเพราะว่าเนื้อมันแซ่บโอ้แซ่บเฮ็ดลาบแซ่บสุดยอดของลาบเพิ่นว่าโอ้คนอีสานสําหรับคนอีสานแม่นค่ะลาบนี่สุดยอดเลยเพิ่นไก่ง่วงนี่คือให้เอาเป็นลาบไปเฮ็ดหยังนี่แซ่บแม่นค่ะโอ้นี่แซ่บกว่าลาบเพิ่นว่าโอ้ต้องได้ลองนะครับเนาะนะครับผู้ใดมักสายลาบเป็ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับต้องได้ล่องนะครับลาบไก่ห่วงนะครับแม่ม่นเพิ่นว่าแซ่บกว่าลาบเป็ดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับคันผู้ใดบ่ทันเคยกินต้องได้ล่องครับพ่อแม่พี่น้องครับหาสื่อเอาไปล่องเบิ่งครับผมครับโอ้แกก็มีหลายสายพันธุ์คือกันบ่ครับไก่ห่วงเนี่ยมี2สายพันธุ์มี2สายพันธุ์พื้นบ้านธรรมดาครับตัวเล็กแล้วพวกตัวใหญ่เนี่ยมันจะเป็นลูกผสมใจแอ่นครับผมเป็นลูกผสมใจแอ่นเนาะเพิ่นจะใหญ่ไว้เพิ่นจะใหญ่ไว้อ๋อทั้งครับผมนี่นะครับอาหารนะครับอาหารนะผู้ใดมือใหม่นะครับสนใจอาหารเฮาใส่หยังคะแน่ครับแม่อันนี้จะมีหญ้าหวานอิสราเอลครับผมรำครับเป็นรำร่วมนะล่ะบะเนกะหัวอาหารนิดหน่อยครับผสมให้เพิ่นตัวนี้ก็เป็นสูตรทั้งฟาร์มเฮาแม่นค่ะครับอาหารเลี้ยงไก่ง่วงนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นว่าสูตรต้นกล้วยซักก็สามารถซับใส่ได้ได้หมดเพราะชอบกินครับครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้นะครับแม่ม่นกับ15ผมครับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบิ่งตัวเลขนะครับรุ่นเลขเด้อครับเด้อเพิ่นว่าเลขจะอยู่ในกงอยู่นี่นอกจากไก่ง่วงก็จะมีไก่บ้านเนาะครับเนาะไก่บ้านก็มีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะรุ่นต้นหางล่มขึ้น3เดือนขึ้นน่ะนะเฮาก็ได้ล่มดินครับอ๋อก็จะมีการอนุบาลไว้ก่อนอนุบาลท่านเนี่ยหมายถึงว่าเอาขุนเอาขึ้นกงขุนข้างบนครับแต่ว่าเฮาบ่ได้เอาลงดินเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ติดเชื้อโรคง่ายนะอ๋อตัวนี้คือแนวทางการเลี้ยงของฟาร์มเฮาหลังจากครับผมหลังจากที่อนุบาลแล้วเฮาก็สิมาพักไว้นี่มาขุนนะครับขุนโดนปานใดครับแม่จังขายบ่แม่นจังได้เอาลงดินนี่มั้ยครับจริงกับ4เดือนอารมณ์ได้อ๋อครับอันนี้ก็เพิ่งประมาณ3เดือนวัคซีนครบแล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาลงเนี่ยเพิ่นมีตัวใหญ่นําเนาะอย่างตัวใหญ่ร่างแกเดี๋ยวเพิ่นจะกินอาหารบ่ทันอ๋อค่ะครับตัวใหญ่จะเบียดเพิ่นก็เลยต้องแยกก่อนครับตามจริงน่ะพวกไก่ง่วงค่ะเลี้ยงขุนทรงพ่อค้าค่ะเข้ามารับนะคะครับค่ะมีพ่อค้ามารับมาจับจังซี่ครับก็จะกินกงขุนแบบนี้ล่ะอ๋อเพื่อเร่งน้ําหนักกันน้ําหนักครับให้ได้ตามเป้าเพิ่นน่ะนะอืมให้ได้น้ําหนักตามเป้าหมายครับเร่งอาหารขุนอาหารจังซี่ครับก็สิเฮ็ดให้เพิ่นใหญ่ไวกว่าปล่อยลงพื้นค่ะเพราะว่าเพิ่นก็บ่ได้เคลื่อนไหวหลายเนาะเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดครับก็ได้อยู่แต่ในขอบก็กินในนี้ครับน้ําเราก็ใส่ถังนี้ไว้ให้เขาครับใส่วิตามินใส่ยาในนี้ได้เลยอืมบ่ได้ปัญหามีบ่ครับแม่การมาเลี้ยงแบบนี้มั้ยปัญหามันมีหลายแบบเนาะครับถ้าอยู่ในใกล้ชุมชนมันก็จะเสียงดังรบกวนชาวบ้านครับแต่ว่าเฮาอยู่ด้านนอกมันจะบ่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องหยังมันเป็นที่เฉพาะของเฮาครับแต่ลมมันถูกมันจะทําไม่ให้มีเชื้อโรคหมักหมมครับผมลมมันทานมันถูกครับการจัดการเรื่องโรคเฮากับเอาขุนชั้นทําแล้วมันจะบ่มีปัญหาเพราะว่าที่เขาหล่นลงข้างล่างครับก็ได้เหยียบขี้เหยียบของอ๋อมีจุดนึงราคาเวลานั้นก็
มันจะกบกินน้ำมันน้าแกลบอ่ะครับผมค่ะจริงๆเขาก็มีการล่องเพื่อนโดยแกลบเนาะนะครับเพชรไห่แห้งก็ด้านนอกเนี่ยเราจะกางมุ้งเพราะว่าจุดสำคัญเลยของไก่ม่วงเนี่ยก็จะแผ่ยุ่งอ๋อค่ะถ้าโยกกัดเนี่ยมันก็จะเป็นตุ่มเป็นอันนี้เป็นสีด่างนะครับตัวนี้คือการป้องกันการดูแลเนาะสำหรับมือใหม่นี่ก็คือเพื่อนอาจจะบ่ฮู้นะครับพี่น้องครับว่าท่านเลี้ยงหลายๆแบบนี่นะครับแม่ม่นเพิ่นว่าแนะนําให้กางมุ้งนะครับเพราะว่าป้องกันบ่ให้ไก่ง่วงนะครับถูกยุงกัดนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะที่เฮ็ดให้ไก่เป็นฝีดาษได้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือก็ทําวัคซีนป้องกันด้วยอ๋อครับผมต้องได้วัคซีนครบได้มาอยู่ของเขาไก่ง่วงครับจะได้ป้องกันได้ระดับครับพ่อแม่พี่น้องครับอีกด้านนี่นะครับก็จะเป็นไก่บ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องอุ้ยไก่บ้านเพิ่นมีแต่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆนะครับเด้อนะครับอันนี้คือไก่บ้านครับพ่อแม่พี่น้องครับไก่บ้านไก่บ้านนี่เฮาก็เลี้ยงมาโดนแล้วคือกันโดนคือกันนะครับก่อนไก่ง่วงเดิมที่ก็เลี้ยงเป็นจังไหนครับก่อนจะมาเลี้ยงเป็นธุรกิจมั้ยเลี้ยงธรรมดาเนาะเมื่อก่อนขายกับข้าวด้วยครับก็ต้องเลี้ยงขายน้ําบ้านเฉยๆครับคิดว่าจะเลี้ยงเป็นกิจการใหญ่แบบนี้ครับพอช่วงหลังๆคนมีความต้องการเยอะก็เลยขยายขยายขึ้นเรื่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับผมก็คือแต่ก่อนเฮาก็เลี้ยงธรรมดาแต่ว่าไม่กี่ตัวคนต้องการหลายขึ้นครับคนต้องการหลายขึ้นเฮ็ดให้เฮ็ดให้เฮาต้องเลี้ยงหลายตามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับราคามันดีอ๋อราคาก็ดีคือกันก็ดีค่ะเลี้ยงง่ายบ่ง่ายค่ะยูนี่เพราะว่ามันโล่งมันไม่มีเชื้อโรคแต่ว่าตามที่เห็นนี่ก็คือแม่ม่นนี่แบ่งเป็นหลอกเป็นหลอกค่ะคือว่ามันจะได้ไม่แออัดเกินไปเพราะว่ามันก็มีแม่พันธุ์หลายครับเป็นร้อยเฉพาะ3ของนี่คือเฉพาะแม่พันธุ์เดียวพ่อแม่พันธุ์ครับบ่ได้มีบ่ได้มีไว้รุ่นคนขายนะครับจะเน้นเพาะลูกขายครับบันนี้บันนี้เขาขัดบอหรือว่าจังไดเพราะว่าผมสังเกตมึงไก่ขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ๆแท้ขัดค่ะเขาขัดพอแม่พันเองกว่าจะได้ใหญ่แบบนี้เขาเสียเวลาเป็นปีค่ะครับเพราะว่าเขาจะเวลาเพิ่นออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาก็จะขัดเอาตั้งแต่ตัวใหญ่ๆครับแม่ก็เอาแม่ใหญ่ๆพ่อก็เอาพ่อตัวใหญ่พุ่งสางใหญ่เขาไอ้พ่อพันแม่พันครับเพื่อว่าลูกเขาออกมามันก็จะได้ตัวใหญ่เพราะว่าเขาได้โค้งสั่งจากพ่อแม่ครับเวลามาขุนขายลูกค้าไปขุนเนี่ยมันก็ใส่เวลาหน่อยครับด้วยนี่ถ้าขุนเองนี่เคยขุนแล้วมันใส่เวลาแค่3เดือน3เดือนตลาดได้น้ำหนักได้อยู่เท่าไหร่ครับ3เดือนโล2ขึ้นไปอ๋อเข้าตลาดแล้วครับแม่นถ้าไม่ค้าบ้านนี่เขาแก่9ขีดเขาก็จับครับเพราะว่าบ้านเฮาเขาบ่ต้องการราคาสูงเห็นแล้วตัวนึงมันเอาไปขายได้ตัวละร้อยประมาณจังสิเขาว่าเอาไปขายได้ครับตัวนี้คือชาวบ้านเงินหน่อยเนาะครับผมแบบบ่หลายครับตัวนี้คือการเลี้ยงไก่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับของแม่ม่นนี่เป็นตลาดเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับการเลี้ยงก็ง่ายนะครับเพราะว่ามีการคัดสายพันธุ์นะครับพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับเพื่อให้ไก่เพิ่นตัวใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับไก่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยล่ะนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเฮาสิพาพี่น้องพาน้องเนาะไปเบิ่งปลาจริงๆพื้นที่ของเฮาเท่าใดหลายจักไร่นี่ครับเนี่ยตอนนี้เหลือ13ไร่13ไร่13ไร่แต่ว่าได้ใส่พื้นที่เบิดอ๋อก็มีแบ่งค่ะเฉพาะนี่มันประมาณ3ไร่เฉพาะเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่ประมาณ3ไร่เบิ่งบ่ถึงประมาณ3ไร่ครับบ่ทันได้ร่วมสาบ่ทันได้ร่วมอ๋อสาของเฮาเฮาจักบ่ครับนี่จริงๆมันบ่แม่นสามันเป็นงันหน้าอ๋อเป็นงันหน้าบ่ครับนั่นใช่งันหน้างานใหญ่เพียงแต่ว่าปีนี้ฝนมันดีเนาะฝนมันชุกมากอ่ะมันทําหน้าบ่ได้ครับทําได้อยู่ช่วงแรกๆวันนี้ฝนกับมะเร็งมาตกชุกกันนะทีนี้หอยมันเยอะอย่าแถวนี่หอยมันกินครับกินต้นข่าวเบิดมันบ่ได้ก็เลยเอาปลามาปล่อยปลามาโล่งโอ้ยปลานะครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่พาน้องย่างไปเบิ่งครับตอนนี้เฮาก็มาอยู่ตรงบ่อเลี้ยงปลานะครับจริงๆก็เป็นไฮน่านี่ล่ะเนาะนะครับแต่ว่าแม่ม่นเพิ่นว่าน้ําท่วมนะครับหันใหญ่น้ําท่วมก็เลยบ่ได้ปล่อยให้ว่างนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงปลานะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้เฮาเลี้ยงปลาหยังแน่ครับแม่ก็จะมีปลานิ่นครับปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลาหมอค่ะครับได้ยินข่าวว่าเฮามีฮอดกดหน้ากด
ปรากฏเหลืองปรากฏเหลืองเนาะปรากฏเหลืองจะอีกอยู่แปลงด้านหลังค่ะ6,000ตัวทางด้านหลังมีปรากฏนะครับพ่อแม่พี่น้องครับได้ยินข่าวว่าขายไปแล้วก็มีขายไปแล้วจะเป็นปลาดุกค่ะแปลงนี้ครับอยู่ในกระช่างนี่ค่ะเลี้ยง 4,000 ตัว 4,000 ตัวใส่เวลาโดนบ่ครับเฮาได้จับนี่45มื้อค่ะ45มื้อก็ได้จับแม่นค่ะโอ้เลี้ยงไว้เนาะครับเนาะไว้อยู่ค่ะว่ามันน้ําดีมันถ่ายเทเนาะอ๋อเป็นน้ําธรรมชาติของเฮานี่ล่ะธรรมชาติน้ําฝนละกับน้ําจากโซลาร์เซลล์เติมเข้ามาเรื่อยๆนะตามพอนี่ค่ะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ปลาโดยเติมแบบธรรมชาติเนาะนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มมานะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะว่าเสียให้ครบถ้วนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเลี้ยงจักมือเลี้ยงสิสิมาเมื่อมันนี่ไล่ได้เป็นจังได๋เฮามาเลี้ยงนี่นะครับเลี้ยงไก่ง่วงแน่เลี้ยงปลาแน่ไก่ง่วงนี่มันอันนั้นจะเรียกบ่ได้ช่วงนี้เพราะว่ามันทยอยขายเนาะบ่ได้จับเป็นชุดคือแต่เก่าครับผมเฮาขายออนไลน์นะคะอ๋อเวลาค่ะสั่งมาเฮาจังส่งครับแล้วก็มีรถมารับที่ฟาร์มโดยตรงอ๋อตอนนี้เฮาก็เป็นขายออนไลน์ขายออนไลน์ขายออนไลน์ลูกค้าครับครับวันนี้รายได้กับพ่อจุนเจือครอบครัวได้บ่แม่นค่ะมันจะหมุนเวียนเพราะว่าอยู่นี่มันหลายอย่างครับสมมุติว่าไก่งวงมันบ่ได้เฮาก็ได้จากไก่บ้านนะครับอ๋อขายไก่บ้านครับช่วยเลี้ยงไก่งวงอ๋อก็หมุนกันไปแม่นค่ะมันจะหมุนเวียนอยู่นี่ครับผมเลี้ยงปลาก็ได้ประโยชน์อีกอย่างเพราะว่ามูลไก่เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราก็เอามาให้เป็นอาหารของเพิ่นน้ําโอ้โดยที่ว่าเอามาว่างบนฟางน่ะนะค่ะครับผมให้มันเป็นเกิดไรแดงเนาะเป็นว่าเบคอนน่ะอาหารปลาเบคอนมันก็จะเกิดไรแดงเกิดไรแดงเฮาก็มาให้ปลาเป็นอาหารของปลาปลาเขาก็จะต่อกินเองครับผมค่ะครับอันนี้คือหมุนเวียนเนาะบ่ได้ทิ่มจักอย่างมีประโยชน์เกื้อกันตลอดประโยชน์ทุกอย่างครับผมเกื้อกูลกันครับผมก็เลยว่ามันไม่รู้ทุนกําไรนะอ๋อแต่ว่าก็พ่ออยู่ได้ว่าง่ายมันก็อยู่ได้พ่ออยู่ได้ครับแต่ก่อนถ้าอยู่ใดก็อยู่ใดเนาะคันพ่อพี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาอยากมาบ่พิกัดมันนะครับพิกัดอยู่ตำบลไร่ใต้ครับอำเภอพิบูลอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องทางการติดต่อด้วยค่ะก็จะมี Facebook ด้วยครับสิริฟาร์มครับมีเพจน้ําก็ใช้สิริฟาร์มครับมีช่องทาง TikTok ด้วยเด้อครับคู่มนชัยศรีฟาร์มครับแล้วก็คู่มนเกษตรผสมประสานครับผมค่ะมีผู้ที่ตามระดับนึงอยู่ครับผมกับผู้ใดต้องการเนาะศึกษาหาความรู้หรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับฝากเบอร์หรือยังเบอร์ยังค่ะฝากโทรด้วยค่ะ0644606195โทรมาเลยค่ะโทรมานะครับยินดีให้คําแนะนําเนาะนะครับแนะนําค่ะครับมื้อนี้นะครับก็ขอบคุณแม่ม่นนะครับที่เป็นอนุญาตให้ผมพาพี่พาน้องมานะครับมาเยี่ยมมายามนะครับพ่อพี่น้องครับได้ความรู้หลากหลายนะครับทั้งการเลี้ยงไก่ง่วงไก่บ้านนะครับหลักกะเบิ่งบ่อปลาของเพิ่นนะครับมื้อนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ